ที่สองเราก็ใช้ครบไป2ใบแล้วนะคะอันนี้ก็ขึ้นใบที่3แล้วเราก็จะมาเขียนกันต่อว่าเราจะทำอะไรบ้างในวันนี้นี่ส่วนใหญ่ก็คือจะเรียนเกาหลีนะคะแต่หลังๆก็จะมาทำข้อสอบ9วิชาสามัญแล้ววันนี้คิดว่าจะทำ9วิชาสังคมค่ะของปี62ดีกว่าเมื่อวานทำปี61ไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะติวข้อสอบเกาหลีตอนกลางคืนตอนนี้เรากำลังจะเรียนคาบ4นะคะทุกคนอันนี้คือน้ำที่เราหาทำเราใส่ซูโม่ลงไปด้วยอร่อยเราจะมาตัดคลิปรอค่ะทุกคนชมกันนะคะไม่เพื่อนๆจะได้ดูคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็น่าจะอัพไปแล้วนะคะนอนยาวเลยครับนอนยาวเลยนอนจนสายเลยใช่ไหมคะเจสซี่นอนตอนนี้พักเที่ยงอยู่นะคะช่วงนี้ก็แบบเป็นช่วงที่ productive มากเป็นช่วงที่ดึงตัวเองให้ไม่ขี้เกียจเรียนออนไลน์นะคะคือแบบมันใกล้จะช่วงสอบมาเข้ามหาลัยแล้วไงทุกคนเราก็เลยต้องแบบขยันทำข้อสอบขยันอ่านหนังสือนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสอบไม่ติดนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมีเรียนอีกแค่คาบเดียวนะคะแล้วเราก็จะว่าง2ชั่วโมงเราก็จะเวลานั้นมาเรียนเกาหลีหรือว่ามาทำข้อสอบนะคะระหว่างนี้เราก็พักไปก่อนเนาะนะครับ15คะแนนนะฮะถ้าบอกว่าต้องแง่งไมมีในข้อสอบนะเด็กๆนะครับอ่านกันไปด้วยนะแง่งไมไมไม24ชั่วโมงก็ตอนนี้นะคะเราก็เลิกเรียนเร็วค่ะวันนี้เนี่ยมันมีอีก2คาบที่เราไม่ต้องเรียนนะคะแต่ว่าฟ้าก็จะเอาไปเรียนเกาหลีแทนเนาะคือแบบวันนี้ฟ้าก็ไม่รู้ว่าฟ้าอิ่มอะไรขนาดนั้นนะคือกินข้าวเช้าตั้งแต่ 9:30 แล้วตอนนี้ 14:30 แล้วเราก็ไม่ได้กินอะไรอีกเลยสงสัยน่าจะอิ่มน้ำ
อิ่มทั้งชาเขียวทั้งน้ำเปล่านะคะแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะอิ่มขนาดนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเราจะไปเรียนเกาหลีกันนะคะเรียนภาษานะคะไม่ว่าจะเจอไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่เราก็เวลาเจอศัพท์ใหม่ๆเราควรจะจดไว้นะคะหรือว่าคือถ้าคำไหนไม่รู้ก็ต้องหาคำแปลแล้วก็เอามาจดนะเนี่ยฟ้าก็จะจดไว้เป็นเล่มเลยทุกคนซึ่งแบบมันหมดเล่มแล้วด้วยนะคะนี่ก็เลยลามมาที่หน้าปกติก็คือเขียนไปเลยเพราะว่ามันไม่มีเล่มจดศัพท์เล่มใหม่แล้วนะคะถ้าเราอยากให้เขาอยู่ในที่เดียวกันนะคะเราก็เลยโอเคเขียนในนี้ก็ได้แล้วก็ย้อนกลับเอานะคะเนี่ยก็คือแบบจดไว้เยอะมากอีกที่นึงก็คือจะมาเก็บไว้ในควิสเลตนะคะคือแบบมันดีมากมันแบบทำให้เราจำศัพท์ได้นะคะตอนนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วนะคะเป็นเวลา4โมงเราก็เรียนประมาณชั่วโมงนึงก่อนเนาะเดี๋ยวกลางคืนค่อยต่อเราก็ได้พัสดุจากพี่พิมพ์ดีพายนะคะไม่เป็นพวกพริกทอดเป็นผักอบแล้วก็เป็นปลาร้าด้วยนะคะเราลองสั่งครั้งแรกเลยแบบไม่เคยสั่งผลิตภัณฑ์ของพี่พิมพ์ดีพายมาก่อนค่ะนี่เราก็เลยจะมาชิมกันนะคะเราสั่งผักมาลองด้วยแล้วเราก็สั่งพริกมาหลายรสมากเลยนะคะก็เรียกได้ว่าสั่งแทบทุกรสที่มีนะคะไม่ครบนะแล้วก็มีปลาด้วยลองชิมนะคะไหนๆก็สั่งแล้วอันนี้เดี๋ยวฟ้าจะไปถ่ายคลิปรีวิวชิมเดี๋ยวฟ้าจะไปลองถ่ายคลิปชิมใน TikTok นะคะThank you.
เป็นจบใช่ไหมเนี่ย